คะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเช็คอาการเบื้องต้นนะคะจะเป็นของเครื่องเชื่อม Polo SR 200กันค่ะสำหรับเคสนี้นะคะผู้ใช้งานนะคะไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ค่ะก็สามารถที่จะเช็คแล้วก็เปลี่ยนเองได้นะคะตัวนี้สำหรับอาการของเครื่องนะคะตัวนี้นะคะเมื่อเราเปิดเครื่องไปนะคะเห็นไหมคะจะเห็นว่าหลอดไฟ LED ของหน้าตู้มันจะติดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะตัวนี้ครับสำหรับไอ DC นะครับวัดไฟหน้าตู้ครับไฟหน้าตู้จะออกประมาณ52นะครับหลังจากนั้นเราลองเชื่อมมาดูนะครับไหมคะจะสังเกตได้นะคะเมื่อกี้เมื่อช่างเราเชื่อมไปนะคะหลอดไฟ LED ที่หน้าตู้ของเรามันจะดับไปเองเลยนะคะตัวนี้ก็แสดงว่ารีเลย์มันเสียนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการเปลี่ยนรีเลย์กันค่ะนี่นะครับดีเลย์ครับต่อไปจะเป็นการขั้นตอนการเปลี่ยนดีเลย์นะครับนี่นะครับดีเลย์ไฟ DC 24โวลต์นะครับจากนั้นเราไปลองเชื่อมมาดูนะครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้เมื่อเราเปลี่ยนรีเลย์ไปแล้วค่ะไฟตัวนึงของเราค่ะก็ใช้งานได้ปกติแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราสองคนก็ขอจบการนำเสนอคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ